นิทานอีสปเรื่องลิงอวดกิ่งผู้แต่งอีสปชาวประมงวางอวนในแม่น้ำแล้วก็กลับไปหาข้าวหาปลากินที่กระท่อมลิงตัวหนึ่งซึ่งนั่งดูอยู่บนต้นไม้ตั้งแต่เช้าก็คิดว่าตนก็ทำอย่างชาวประมงได้เช่นกันคิดดังนั้นลิงจอมซนก็ลงจากต้นไม้มาหยิบอวนอีกปากหนึ่งไปที่ริมน้ำแต่ด้วยความที่ไม่เป็นประสาอวนจึงพันตัวยุ่งเหยิงยิ่งดิ้นอวนก็ยิ่งรัดแน่นจนมันกลิ้งตกลงไปในน้ำพังดิ้นทุรนทุรายและต้องตายเพราะหายใจไม่ออกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหันทำในสิ่งที่ไม่รู้ยอมได้รับความเสียหายอวิชชาปรมังมลังความไม่รู้เป็นมนทินร้ายที่สุด